สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเกมที่2ประจำเช้าวันศุกร์ที่17มีนากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เฟเนเบเช่เอาชนะเซบีย่าไป 1-0 แต่ว่าลบ2นัดเป็นเซบีย่าที่เข้ารอบด้วยสกอร์ 2-1 ฟีนูดถล่มทางชัคเตอร์เดเนตไป 7-1 ฮะทำให้2นัดเนี่ยฟีนูดเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 8-2 ฟรายบัวแพ้กับยูเว่ไป 0-2 ครับรวมผลสองนัดยูเว่เข้ารอบด้วยสกอร์รวม 3-0 เลเบเตสแพ้กับเมนยูไป 0-1 ครับเลยทำให้2นัดเนี่ยแมนยูเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 5-1 อาร์เซนอลครับเสมอกับสปอร์ติ้งไป 1-1 ครับต้องต่อเวลาแล้วก็ยังเสมอกันอยู่ทำให้เสมอกัน 3-3 2นัดครับดวลจุดโทษเป็นสปอร์ติ้งที่ชนะไปด้วยสกอร์ 5-3 เฟเลเวลอสแพ้กับไบเออร์ลุกเซนไป 0-2 รวมผลสองนัดไบเออร์เข้ารอบด้วยสกอร์ 4-0 ซอสซิดาดเสมอกับโรม่าไป 0-0 ครับรวมผลสองนัดโรม่าชนะด้วยสกอร์รวม 2-0ยูเนียนเซงกิลอยก็ถล่มเอาชนะอูเนอร์เบอร์ลีไป 3-0 รวมผล2นัดเนี่ยเซงกิลอยครับเอาชนะไปด้วยสกอร์ 6-3 แล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่8ทีมสุดท้ายนะครับผมก็จะมีทางฟีนูดยูเนียนเซงกิลอยสปอร์ติ้งเซบีย่ายูเว่แมนยูโรม่าไบเออร์นะฮะก็ทั้ง8ทีมนี้จะมีการจับสลากประกบคู่ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่17มีนาคมนี้นะฮะเวลาบ้านเราก็ประมาณ 20:00 ตรงครับก็สามารถพบกันได้ทุกทีมเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าในรอบ8ทีมใครจะได้เจอกัน